บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอีกาใจดำผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณมาร์คเวนริชจากเนวาดาและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมสดุดีบทที่94และบทที่95พระธรรมสดุดีบทที่94และบทที่95มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าแห่งการแก้แค้นข้าแต่พระเจ้าแห่งการแก้แค้นขอทรงทอแสงออกไปข้าแต่ผู้พิพากษาโลกขอทรงลุกขึ้นให้คนโอหังได้รับผลสนองอันสมกับเขาข้าแต่พระเจ้าคนอธรรมจะนานเท่าใดคนอธรรมจะลิงโลดอยู่นานเท่าใดเขาพล่ามเขาพูดอย่างจองหองคนกระทำชั่วทั้งปวงเขาโอ้อวดข้าแต่พระเจ้าเขาขยี้ประชากรของพระองค์และทำมรดกของพระองค์ให้ทุกข์ยากเขาสังหารแม่ไม้และคนต่างด้าวและกระทำฆาตกรรมลูกกำพร้าและเขากล่าวว่าพระเจ้าไม่แลเห็นพระเจ้าของยาโคบไม่ยังรู้คนเขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ยจงเข้าใจเถอะคนโง่ทั้งหลายเมื่อไรเจ้าจึงจะฉลาดพระองค์ผู้ทรงปลูกหูพระองค์จะไม่ทรงได้ยินหรือพระองค์ผู้ทรงปั้นตาพระองค์จะไม่ทรงเห็นหรือพระองค์ผู้ทรงตีสอนบรรดาประชาชาติพระองค์จะไม่ทรงขนาบหรือคือพระองค์ผู้ทรงสอนความรู้ให้มนุษย์พระเจ้าทรงทราบความคิดของมนุษย์ว่าเป็นแต่เพียงลมหายใจข้าแต่พระเจ้าคนที่พระองค์ทรงตีสอนนั้นก็เป็นสุขคือคนที่พระองค์ทรงสอนด้วยพระธรรมของพระองค์เพื่อจะให้เขาพักจากวันลำบากจนกว่าจะขุดบ่อไว้ให้คนอธรรมเพราะพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์พระองค์จะไม่ทรงสละมรดกของพระองค์เพราะความยุติธรรมจะกลับไปหาความชอบธรรมและบรรดาคนเที่ยงธรรมในใจจะติดตามไปผู้ใดลุกขึ้นต่อต้านคนโหดร้ายแทนพระเจ้าผู้ใดยืนต่อสู้คนกระทำความชั่วแทนพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ใช่ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าคงอยู่ในความสงัดในป่าช้าเมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่าเท้าของข้าพลาดข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้เมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมากการเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบานผู้ปกครองที่โหดร้ายจะร่วมมิตรกับพระองค์ได้หรือคือผู้ที่ใช้กฎเกณฑ์ประกอบการชั่วร้ายเขาทั้งหลายผูกมิตรกันต่อสู้ชีวิตของคนชอบธรรมและปรับโทษคนไร้ผิดให้ถึงตายแต่พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าพระองค์จะทรงนำความบาปผิดของเขากลับมาสนองเขาและทรงผลาญเขาเสียเพราะความโหดร้ายของเขาพระเจ้าของเราจะทรงผลาญเขาเสียมาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้า
ให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของพวกเราให้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักด้วยโมทนาให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญเพราะพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งและทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลายที่ลึกของแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่สูงของภูเขาเป็นของพระองค์ด้วยทะเลเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างมันและพระหัตถ์ของพระองค์ทรงปั้นแผ่นดินมาเถิดให้เรานมัสการและกราบลงให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้จะใครให้ท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจเจ้ากระด้างอย่างที่เมรีบาอย่างวันที่มัสสาในถิ่นทุรกันดารเมื่อบรรพบุรุษของเจ้าทดลองเราและเอาเราเข้าพิสูจน์ถึงแม้ว่าเขาเห็นกิจการของเราเราเกลียดชาติพันธุ์นั้นอยู่40ปีและว่าเขาเป็นชนชาติที่มีใจมักหลงผิดเขาไม่นับถือทางของเราเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความกริ้วของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าในที่พำนักของเราและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอีกาใจดำซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเราไปตั้งค่ายพักแรมกันที่อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนบริเวณนั้นมีนกกาอาศัยอยู่พวกเราเลยต้องตื่นนอนกันแต่เช้ามืดเพราะนกกาส่งเสียงร้องเจี๊ยวจ้าวดังลั่นเราถึงได้เข้าใจว่าทำไมคำว่าอีกาจึงหมายถึงความโหดร้ายหมายถึงความใจดำผมนึกถึงฝูงอีกาเหล่านั้นเมื่อได้อ่านข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านผ่านไปในวันนี้เพราะดูเหมือนว่าเมื่อเราถูกความวิตกกังวลรบกวนใจก็เหมือนกับมีเสียงหยาบคายเสียงดังของฝูงอีกาที่ร้องว่าวิบัติจงมีแก่เจ้าเสียงรบกวนใจทำให้เราวิตกกังวลจนนอนแทบไม่หลับผู้ประพันธ์บทเพลงสดุดีได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงรื้อฟื้นสันติสุขและใจสงบให้กลับคืนมาใหม่ว่าการเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบานพระดำรัสของพระเจ้าเต็มไปด้วยพระสัญญาที่เราสามารถนำมาภาวนาเพื่อปลอบใจให้เกิดสันติสุขผมชอบพระธรรมเสฟัญญาบทที่3ข้อ17ที่กล่าวไว้ว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ประทานความมีชัยพระองค์ทรงเปรมปรีเพราะเจ้าด้วยความยินดีพระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังตรงคำที่ว่าเจ้านั้นผมเปลี่ยนเป็นชื่อของผมหรือชื่อคนที่ผมกำลังอธิษฐานเผื่อแทนแม้ในขณะที่สถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นผมก็ยังจะฉลองชัยชนะที่พระเจ้าทรงดูแลผมและเพื่อนๆถ้าเราชื่นชมในพระสัญญานี้แล้วแน่นอนพระเจ้าจะทรงรื้อฟื้นสันติสุขในใจเราให้กลับคืนมาใหม่ได้คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าแห่งสันติสุขขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาที่ทรงพลังและทรงช่วยชูใจที่ขับไล่ความวิตกกังวลให้พ้นไปจากใจของข้าพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่พ่ายแพ้ความวิตกกังวลข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่า
ความวางใจในพระเจ้าคือคำตอบเมื่อข้าพเจ้ามีความวิตกกังวลผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอีกาใจดำคุณผู้ฟังครับชีวิตของเรานั้นเมื่อเรามีความมั่นใจและมีความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแน่นอนครับไม่ว่าความวิตกกังวลจะเกิดขึ้นอย่างไรความวิตกกังวลจะเกิดจากสถานการณ์ใดก็แล้วแต่เรื่องราวความเครียดความวิตกกังวลไม่สามารถที่จะแตะต้องจิตใจความรู้สึกนึกคิดของเราได้เพราะว่ามารซาตานมันต้องการที่จะใช้ความวิตกกังวลความกลัวความไม่แน่ใจเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นถอยห่างจากพระเจ้าขาดความเชื่อและเมื่อเราขาดความเชื่อไปมารซาตานก็สามารถที่จะเข้าครอบครองจิตใจของเราได้เหตุนั้นเองเราต้องขอบคุณพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าว่าความวิตกกังวลในใจของเราที่มีมากนั้นการเล้าโลมใจของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั้นก็จะมีมากมายมากยิ่งขึ้นที่ทำให้จิตใจของเรามีความชื่นบานในการช่วยกู้ของพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขอพระเจ้าได้อวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้และได้มีส่วนในการอธิษฐานเพื่อโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์และถวายทรัพย์เข้าสู่โครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับขอพระเจ้าประทานบำเหน็จให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างมากมายตลอดไปและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะมีส่วนในการถวายหรือจะบริจาคข้าวของเครื่องใช้ต่างๆคุณผู้ฟังสามารถดูที่อยู่และหมายเลขบัญชีได้ในตอนท้ายของข้อมูลบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านไปนั้นทางกลุ่มไลน์ห้องชั้นบนเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับคือได้มีผู้ที่เข้าไปลบรายชื่อสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มไลน์ออกไปร้อยกว่าคนนะครับดังนั้นตอนนี้อยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับหากท่านใดที่ถูกลบชื่อออกไปและต้องการอยากจะกลับเข้ามายังกลุ่มไลน์ห้องชั้นบนขอคุณผู้ฟังที่จะเพิ่มไลน์ส่วนตัวของผมเข้าไปครับ ID ไลน์ส่วนตัวของผมนะครับคือ abelkim1 นะครับหรือสะกดว่า abelkim เลข1แล้วผมจะได้นำคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในกลุ่มไลน์ห้องชั้นบนต่อไปครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าได้อวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับวันทาน้อมจิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังสัทธาเครื่องฟ้าสวรรค์ทั่วใจลานามัสสการกราบลงด้วยใจสุขสันต์สาธุการพระเจ้าสุดใจความรักมันคงดำรงเป็นนิจเกิดมารูปล้ำเปลือกอินชีวิตทรงนำแก้ไขอยู่ในโลกนี้ชั่วชีวิตรักไม่จางหายจะขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจสิ้นสุดดวงใจถวายพระองค์นิรันดร์มอบใจและกายยึดมั่นชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงฤทธายิ่งใหญ่สูงส่งลูกขอกราบลงด้วยใจภาคดีสุขล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเลิศเลินแม้นจนมั่งขอบคุณพระองค์นุนนำส่งให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีชื่นชีว
นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเลิศเทินแม้นคนมั่งขอบคุณพระ